เสียบตอนนี้เป็นมะขามบ้านเรานี่แหละอันนี้ขามมันเป็นของห้องเย็นของห้องเย็นเนาะมันแม่ค้าเขาบอกว่าหนุ่นดูซะไอ้เนี่ยมันหัวไม่ใหญ่เท่าเมืองนอกเนาะมีหัวของไทยก็จะหัวขนาดนี้จ้ะอันนั้นก็บ้านบ้านเราหอมอย่างนี้ของบ้านเราไอ้นี่มาแต่จีนข้าวคั่วก็มีเนาะข้าวคั่วเอาข้าวคั่วถุงนึงยายยี่สิบเท่าไหร่ครับยี่สิบเอายี่สิบจ้ะเนาะก็พริกผงอ่ะซื้อไปไม่ได้หรอกยายเพราะว่าเยอะอยู่เดี๋ยวมันกินไม่ได้มันจะขึ้นลาไงจ้ะโอ้มีปลาร้าด้วยเพื่อนเนื้อปลาหมดปลามีทุกอย่างร้านนี้ฝั่งนี้ก็มีจ้ะอันนี้อะไรเนี่ยปลาอะไรเหรอปลาโขดปลาโขดปลาโขดปลาเอาปลาลวงพริกโขดอะไรนี่แหละไปย่างจ้ะอันนี้จอยก็ซื้ออันนี้ไปเนี่ยเอาไว้ไปใส่ยำจ้ะยำมะม่วงยำแอปเปิ้ลเนาะอันนี้ก็ปลาโขดจะปลารวมจ้ะถ้าเป็นปลาช่อนอย่างเดียวจะเอาอยู่ยายถ้าปลารวมมีหรือปลาอะไรมั่งอยากได้แต่ปลาช่อนปลาช่อนอะไรอย่างท่านขายให้กับเป็นตัวเลยปลาขวดก็มีหนูยายเยอะหนูพีคมาด้วยใครจะมาก็มาซื้อร้านยายยายมีทุกอย่างเนาะสวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆเด้อจ้ะเด้อออกมาหาซื้อของจ้ะนะจอยเตรียมตัวจะซื้อของกลับกรุงเทพเพราะว่าจอยกลับกรุงเทพวันอีก2วันจ้ะก็จะกลับกรุงเทพก็เลยหาซื้อของเตรียมเอาไว้กับอังกฤษจ้ะก็ไปส่งพ่อแล้วเมื่อวานนะพ่อแกเข้าไปในไร่แล้วจ้ะนะแกอยู่กับจอยประมาณ7วันนะจ๊ะนะจะอยู่ที่โรงแรมแกก็เบื่อเพื่อนๆคนแก่เนาะนะจ๊ะบรรยากาศที่ปากช่องวันนี้ก็มันเหมือนกับว่าฝนจะตกอยู่จ้ะนะมันเหมือนฝนจะตกอยู่จอยก็ออกไปหาซื้อของอย่างที่บอกอะซื้อกุ้งแห้งกะปิอะไรประมาณเนี้ยจ้ะข้าวคั่วนะอันไหนที่จะเอาไปได้ก็จะเอาไปจ้ะเพราะว่าน้องเราสามารถเอาใส่ของน้องแอนได้เนาะกระเป๋าน้องแอนนะจ๊ะนะน้องแอนก็อยู่ข้างบนจ้ะนะแต่เช้าเกินไปแต่เดี๋ยวสายๆจอยก็พากันเดินเล่นแถวๆนี้ละจ้ะนะตาแกไม่ค่อยออกกล้องเด้อเพื่อนๆเด้อแกไอ้นี่แกอายแกจ้ะนะที่บางทีเพื่อนๆเห็นว่าทำไมไม่ค่อยถ่ายพ่อเราก็คือต้องให้เกียรติพ่อด้วยเนาะจะมาถ่ายโดยที่แกไม่สมัครใจมันก็ไม่ใช่จ้ะนะกับพ่อจอยก็คือแบบเขาไม่อยากออกกล้องเขาอายเราก็จะไม่ถ่ายเขาเนาะช่วงไหนที่เขาไม่อยากจะออกเราก็จะไม่ถ่ายเนาะแล้วช่วงไหนแกอยากออกแกก็ออกของแกเองอะจ้ะเหมือนนิสัยแกก็เหมือนแฟนจอยลูกจอยแม่ย่าจอยอะจ้ะพ่อจอยนะคือเราจะไม่บังคับให้แกออกจ้ะนะจากก็เอาพ่อไปส่งไล่ละเพราะว่าพ่อแกห่วงไล่แกด้วยนะแกแบบว่าแกก็มีความสุขอะจ้ะส่วนใหญ่แกก็จะมาอยู่ประมาณเนี้ยกับจอยนะจอยก็ดูแลแกประมาณ 6-7 วันแล้วเหลือจากนั้นจอยก็จะพาน้องแอนขึ้นไปกรุงเทพไปรอขึ้นเครื่องเนาะก็จะไปพักกรุงเทพประมาณ 3-4 วันพาน้องแอนเที่ยวที่อื่นด้วยเพราะว่าน้องแอนเขาก็มาแต่ละครั้งเนาะ7ปีครั้งมา7ปีแล้วเขาถึงมาเนี่ยจอยก็อยากให้ลูกได้เที่ยวที่อื่นนะจ๊ะนะไม่ใช่ให้เขาอยู่แต่โรงแรมเนาะนะจ๊ะเพราะว่าบางทีเห็นพวกจอยเงียบๆไปอ่ะจอยก็ดูแลพ่อจะใช้เวลาอยู่กับพ่อพาแกกินนู่นกินนี่นอนคุยกันทั้งวันอ่ะจะเพราะว่าพ่อจอยเขาเดินไกลไม่ได้แกเป็นความดันด้วยเนาะเพื่อนๆเนาะแกก็เดินได้ที่ว่าเหมือนที่จอยมาทุกรอบจอยก็พาแกเดินใกล้ๆเดินไปปั๊มน้ำมันไปหานั่งกินพวกโกโก้พวกอะไรอย่างเงี้ยจะอันไหนที่แกอยากกินอ่ะจะนะแล้วก็มานั่งเล่นใต้ต้นไม้ใต้โรงแรมไม่งั้นก็หนุนขึ้นข้างบนจ้ะห้องนอนนะคือกิจกรรมของจอยกับพ่อจอยจะเป็นอย่างนี้จะไม่ไปชอบนั่งรถไปเที่ยวไกลๆกันจ้ะนะจอยกับพ่อจอยจะไม่ชอบนั่งรถไปไกลๆพอนั่งรถไปไกลๆแล้วแกจะไม่สบายนะแกจะป่วยแกจะเวียนหัวปวดหลังเวียนหัวอย่างเงี้ยนะไปไกลไม่ได้จ้ะนะเพราะว่าแกยังบอกแล้วแหละจ้ะแกชอบพักผ่อนนะเดินมากๆกับลูกก็เดินออกกำลังกายหน้าโรงแรมเนี่ยจ้ะเดินแล้วก็นั่งพักเหนื่อยก็นั่งพักแล้วก็เดินกันนะเนาะกิจกรรมของพวกจอยก็จะเป็นอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆไม่มีอะไรแบบบื้อหวาอะไรมากมายจ้ะ
กินไปพาไปกินไปอะไรเยอะก็กินรอบสองรอบก็อิ่มกันจ้ะนะส่วนใหญ่จะนอนคุยกันมากกว่านอนคุยถามค่ะถามข่าวถามข่าวกันจ้ะนี่จ้ะเพราะว่าจอยพักที่นี่มันสะดวกสำหรับจอยเนาะอีกอย่างนึงสะดวกจ้ะนะจอยไม่สะดวกที่จะไปพักในบ้านนะอันนี้มันคือมันมีอะไรที่จอยไม่สะดวกของจอยนั่นแหละจ้ะนะจอยไม่สามารถที่จะมานั่งอธิบายให้ใครฟังเนาะมันเรื่องส่วนตัวของจอยอันนี้คือว่าจอยสะดวกแบบนี้แล้วก็พ่อก็สะดวกแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงอ่ะสะดวกที่ว่าจะอยู่กับพ่อ2คนนะใช้เวลาให้เต็มที่อยากคุยอะไรอยากกินอะไรเรากินให้เต็มที่เนาะจ้ะอันนี้คือสะดวกคือเรามาคือเราต้องการอยู่กับพ่อโดยตรงนะเพื่อนๆนะจอยก็จะบอกเพื่อนๆเอาไว้บางทีเพื่อนๆเอ้ามันไม่เคยเข้าบ้านเลยก็จอยอย่างที่จอยบอกตั้งแต่ไหนแต่ไรจอยไม่ได้ไปพักในบ้านจ้ะนะจอยจะพักที่นี่แล้วเอาพ่อออกมาจอยอยากอยู่กับพ่อจ้ะจอยไม่อยากไปอยู่กับชาวบ้านเนาะถ้าเข้าไปในชาวบ้านก็จะไปนั่งตอบคำถามชาวบ้านอ่ะจอยไม่ชอบจ้ะจอยไม่ชอบที่ว่าจะเข้าไปแล้วก็เป็นไมเกรนเป็นปวดหัวเครียดกับคำพูดของชาวบ้านนะจอยสบายใจจอยอยู่อย่างนี้พ่อจอยก็สบายใจที่จะมาพักอย่างนี้เสียเงินพักมันก็ปลอดภัยสำหรับจอยอีกอย่างนึงแล้วก็ความสบายใจของเราอีกแบบนึงนะเราจะไม่ต้องมานั่งตอบคำถามชาวบ้านจ้ะนะนี่แหละสาเหตุที่ว่าทำไมจอยถึงพักที่โรงแรมเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะอีกอย่างนึงจอยไม่ได้เสียค่าเครื่องบินมาหาชาวบ้านเขาจ้ะนะไม่ใช่มาเสียค่าเครื่องบินมาปวดหัวตอบคำถามชาวบ้านเขานะคำถามเดิมๆมาก็เดิมๆอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆนะจะพูดตรงๆแบบนี้นะจอยไม่ใช่เป็นคนโลกสวยจ้ะร้อนเพื่อนๆเอ้ยไข่มันจะละลายแล้วเนี่ยจะละลายมันไม่ละลายหรอกเพื่อนๆมันอ้วนกว่าเดิมเนี่ยแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเด้อเพื่อนๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจด้วยจ้ะบายค่ะทุกคน